สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมดดำเผยนิสัยที่แท้จริงของธัญญาหลังยอมให้นักศึกษาสาวอยู่ในบ้านจากกรณีดังกล่าวนั้นทางด้านของมดดำคชาภาได้พูดถึงเรื่องนี้ในรายการแชร์พร้อมกับเล่าเรื่องตัวตนจริงๆของธัญญาให้ฟังโดยบอกว่าส่วนตัวของธัญญาเป็นผู้หญิงที่แมนสุดๆคือสมมติว่าพี่เป๊กจะไปสนิทกับผู้หญิงคนไหนธัญญาไม่สนใจแต่อย่ามาก้าวก่ายชีวิตของธัญญาเพราะพี่เป๊กเป็นคนของทุกคนใครคิดอะไรไม่ออกก็จะชวนพี่เป๊กไปปาร์ตี้เพราะฉะนั้นพี่เป๊กเลยมีสาวๆเยอะคุณนายธัญญาบอกเลยว่ามีไปเถอะไม่เป็นไรไม่ว่าเลยและมดดำยังได้ย้อนเล่าไปในวันที่ธัญญามารายการของตนเองว่าเมื่อก่อนเคยจับได้ว่าพี่เป๊กไปกินกับนางงามธัญญาบอกว่าขอตัวกลับบ้านก่อนเพื่อไปปีนดูว่าที่บ้านอยู่กับใครจนวันหนึ่งนางหยุดเพราะนางก็เริ่มมาทางธรรมะเพราะบอกว่าเหนื่อยแล้วธัญญาพูดดีมากก็เราเลือกเขามาแล้วก็ต้องอยู่กับเขาก็ต้องอยู่กับมันให้ได้อยู่ไม่ให้มีปัญหาพี่เป๊กจะไปมีใครไม่เคยสนพี่เป๊กจะไปอยู่กับใครก็ไม่เคยสนแต่มีกฎมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วว่าอย่ามาข้ามเขตอย่ามายุ่งกับลูกมดดำพูดต่อว่าลองคิดดูภาพถ่ายที่เป็นข่าวที่เขียนว่าเหม็นนั่นคือบ้านของธัญญานะไม่ได้ถ่ายที่อื่นนะคือธัญญาเป็นคนที่โคตรแมนถ้าใครรู้จักธัญญาโคตรแมนหาใครแมนกว่านี้ไม่ได้แล้วและสาเหตุที่ธัญญาโพสต์ก็เพราะว่าตอนแรกไปคุยดีๆแล้วผู้หญิงไม่หยุดธัญญาก็เลยจัดการวิธีของตัวเองและมดดำยังบอกอีกว่าผู้หญิงคนนี้อยู่บ้านของธัญญามา 2-3 ปีแล้วคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ